The Lighthouse ฉายในปี2019ไม่เสียชื่อภาพยนตร์ระทึกขวัญจากค่าย A24 นับเป็นภาพยนตร์ที่เล่นกับอารมณ์ของคนดูได้อย่างรุนแรงมากความดีงามของภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถเรียกคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato โดยนักวิจารณ์นั้นให้คะแนนถึง 90% เลยทีเดียวครับซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนังระทึกขวัญจากค่าย A24 สำหรับใครที่เป็นสายหนังแนวนี้ก็คงจะรู้ว่าถ้ามาจากค่ายนี้ก็จะไม่ทำให้คุณผิดหวังนะครับตัวอย่างเช่นหนังที่ผ่านมาก็คือ Hereditary The Witch Midsummer ซึ่งผมก็แน่ใจว่าหนังทั้ง3เรื่องนั้นสร้างความประทับใจให้กับคนดูแนวระทึกขวัญสยองขวัญสายอินดี้ไม่น้อยเลยนะครับและผมเชื่อว่าถ้าหากใครได้ดู The Lighthouse ก็ไม่มีทางผิดหวังเช่นเดียวกับหนัง3เรื่องแรกที่กล่าวไปนั่นแหละครับThe Lighthouse เป็นหนังแนวย้อนยุคกลับไปช่วงราวศตวรรษที่19เป็นเรื่องราวของชาย2คนที่ทำหน้าที่เฝ้าประภาคารชายคนหนึ่งอายุมากกว่าเป็นหัวหน้าชื่อว่าโทมัสเวกนำแสดงโดยวิลเลียมเดรฟูและพนักงานคนใหม่ชื่อว่าโทมัสฮาวเวิร์ดนำแสดงโดยโรเบิร์ตแพตติสันโทมัสผู้ที่เป็นหัวหน้าดูเหมือนว่าจะใช้อำนาจในการสั่งการฮาวเวิร์ดอย่างเต็มที่ให้ทำงานสารพัดตั้งแต่เติมเชื้อเพลิงซ่อมหลังคาหาอาหารปัดกวาดเช็ดถูที่พักอาศัยฮาวเวิร์ดจะต้องทำงานตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดส่วนตัวของโทมัสจะทำหน้าที่เพียงอย่างเดียวก็คือขึ้นไปบนประภาคารและก็เฝ้ามองแสงไฟบนประภาคารนั้นทุกค่ำคืนทั้งสองคนอยู่ในพื้นที่ที่เปล่าเปลี่ยวเดียวดายถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลมีเพียงสายฝนคลื่นลมพัดโหมกระหน่ำอยู่เป็นเพื่อนเท่านั้นและก็แน่นอนว่าบรรยากาศนั้นได้สร้างความบ้าคลั่งให้กับผู้มาอยู่ใหม่เป็นอย่างมากฮาวเวิร์ดทำงานอย่างหนักถูกด่าถูกเหยียดหยามทุกค่ำวันจนเขาสับสนอย่างเต็มที่มีเพียงตุ๊กตานางเงือกที่สามารถปลดปล่อยอารมณ์ของเขาได้และแล้ววันหนึ่งความบ้าคลั่งของเขาก็ถาโถมราวกับคลื่นลมแรงจากมหาพายุซัดเข้าใส่ฝั่งราวกับจะพังทั้งเกาะจนทำให้ฮาวเวิร์ดตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างลงไปอย่างที่เขาไม่สามารถควบคุมมันได้ซึ่งเรื่องราวของ The Lighthouse จะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามชมต่อในภาพยนตร์เองเลยนะครับเอาจริงๆเลยนะครับหลังจากการชมภาพยนตร์เรื่อง The Lighthouse นั้นผมมีความรู้สึกว่าโจ๊กเกอร์ที่ถือว่าการแสดงของวาคินฟินิกซ์ที่ถือว่าสุดยอดในปี2019นั้นยอดเยี่ยมแล้วแต่มาเจอกับการแสดงของวิลเลียมเดโฟและโรเบิร์ตแพตติสันใน The Lighthouse ผมว่าไม่ด้อยไปกว่ากันเลยนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าการแสดง2คนนี้ในเรื่อง The Lighthouse ดีกว่าการแสดงของวาคินฟินิกซ์ในโจ๊กเกอร์โดยซ้ำนะครับนี่จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าหากใครชอบดูหนังที่เน้นการแสดงเป็นหลักแล้วเรื่อง The Lighthouse ไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนเลยครับที่ต้องขอชมก่อนสิ่งอื่นใดก็คือแม้เรื่องนี้จะแสดงเพียง2คนแต่ก็เป็นการแสดงที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของการแสดงการแสดงของทั้ง2คนนั้นเปรียบได้กับศิลปะชั้นยอดเยี่ยมของโลกภาพยนตร์ที่ไม่อาจประเมินค่าได้ด้วยนะครับเขาทั้ง2คนสามารถคุมเนื้อเรื่องสะกดคนดูจนอยู่หมัดดึงเราให้เข้าไปอยู่ในภาพยนตร์ได้โดยเฉพาะฉากระเบิดอารมณ์ใส่กันนี่โอ้โหยังกับเราดูหนังสงครามโลกที่ยิงระเบิดใส่กันตูมตามยังไงอย่างนั้นเลยครับนักแสดงของทั้ง2คนสามารถตัดเราออกจากโลกใบนี้ได้อย่างสิ้นเชิงในระหว่างการดูเลยนะครับตัวของวิลเลียมเดลโฟถือว่าเขานั้นมีความยอดเยี่ยมอยู่แล้วฮะแต่สิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับเราได้มากที่สุดก็คือโรเบิร์ตแพตตินสันจากที่เราเคยเห็นเขารับบทนักเรียนโรงเรียนเวทมนต์กับมนุษย์หมาป่าเจ้าสำอางซึ่งในเดอะไลท์เฮาส์แล้วเขาได้แสดงถึงศักยภาพด้านการแสดงขั้นสูงเอาไว้อย่างน่าประทับใจครับจนผมเองรู้สึกว่าเขาสามารถคว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปี2019ได้ไม่แพ้กับวาคิมฟินิกซ์เลยนะครับสำหรับผมนั้นขอยกให้แพตตินสันเป็นนักแสดงที่มีความยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของวงการฮอลลีวูดในช่วงเวลานี้เลยก็ว่าได้ครับดังนั้นโดยการแสดงชั้นยอดเยี่ยมของทั้ง2คนทำให้ The Lighthouse กลายเป็นภาพยนตร์ที่ไม่มีจุดใดน่าเบื่อเลยครับบรรยากาศโดยรวมนั้นมีความสั่นประสาทหลอกล่อยอกย้อนและล่อลวงนับเป็นหนึ่งในหนังที่ทำให้คนดูแล้วรู้สึกว่าฉากไหนจริงฉากไหนปลอมฉากไหนอยู่ในจินตนาการหรือว่าฉากไหนอยู่ในความฝันซึ่งเราแยกไม่ออกเลยครับ
ผู้กำกับและคนเขียนบทนั้นเขาปั่นหัวคนดูได้อย่างอยู่หมัดเลยครับผนวกกับการเป็นหนังที่ใช้สีขาวดำขนาดจอก็เกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันสร้างความมหัศจรรย์เป็นอย่างมากนะครับมันส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์ของคนดูได้อย่างสิ้นเชิงมันบังคับให้เราโฟกัสไปที่ตัวละครมากกว่าฉากไหนจะเป็นการจัดแสงจัดสีไหนจะเป็นการใช้เสียงประกอบยิ่งทำให้เรารู้สึกคิดถึงหนังสยองขวัญในยุคแรกๆในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่20มากๆเลยนะครับเหล่านี้ก็ได้สร้างเสน่ห์ให้กับ The Lighthouse มากๆด้านโปรดักชันถือว่าน่าทึ่งเป็นอย่างมากครับไหนจะบทที่มีความสุดยอดโดยที่เส้นเรื่องนั้นเล่าถึงคน2คนที่เฝ้าประภาคารคนหนึ่งมีอายุมากกว่าเป็นหัวหน้าคนหนึ่งอายุน้อยกว่าเป็นลูกน้องหัวหน้าได้ใช้งานลูกน้องอย่างหนักนะฮะและด้วยความที่ต้องอยู่กับทะเลอยู่กับพายุอยู่กับความเปล่าเปลี่ยวนะครับจึงทำให้ลูกน้องที่เข้ามาอยู่ใหม่นะฮะมีความบ้าคลั่งแถมยังมีจุดสำคัญของเรื่องก็คือไฟของประภาคารครับนับเป็นตัวล่อที่สำคัญที่สุดของหนังซึ่งเราจะต้องตีความเอาเองว่าไอ้แสงไฟจากประภาคารนั้นน่ะมันหมายความว่าอะไรครับทั้งหมดทั้งมวลมันได้สร้างบรรยากาศของความระทึกขวัญความอึดอัดเล่นกับอารมณ์เขย่าประสาทสร้างความอยากรู้อยากเห็นของคนดูได้แบบขั้นสุดนะครับและค่อยๆไล่แต่ระดับความสยองขวัญได้อย่างงดงามด้วยครับความดีงามอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดจากหนังของค่าย A24 ก็คือการนำเรื่องราวทางคติชนนั้นมาเล่าสร้างความสยองขวัญให้กับหนังได้อย่างดีงามจนไม่อาจบรรยายได้นะครับซึ่งใน The Lighthouse ก็จะหยิบยกเรื่องราวของเทพกรนำกรีกตำนานเทพเจ้าแห่งท้องทะเลตำนานของนางเงือกรวมถึงคำสาปของนกทะเลที่เกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณของผู้ตายนำมาสอดแทรกในหนังไว้อย่างดีงามครับซึ่งใครมีความรู้เรื่องราวเทพกรนำหรือคติชนวิทยาเหล่านี้อยู่เป็นทุนอยู่แล้วผมเชื่อว่ามันจะยกระดับความสนุกสนานของหนังได้มากขึ้นเป็นทวีคูณเลยนะครับซึ่งเรื่องของการตีความด้านสัญลักษณ์ของหนังนั้นก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ชมเองครับซึ่งผมมองว่ามันดีมากๆนะฮะแม้ในหลายจุดผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะตีความถูกหรือไม่ก็ตามเอาเข้าจริงๆหนังเรื่องนี้ไม่จำเป็นจะต้องตีความทุกอย่างให้กระจ่างไปทั้งหมดก็ได้นะครับเพียงแค่ดูแล้วรู้สึกอย่างไรกับหนังก็เพียงพอแล้วล่ะครับกล่าวโดยสรุปThe Lighthouse เป็นหนังขาวดำระทึกขวัญสั่นประสาทที่ใช้บรรยากาศเล่นกับอารมณ์ของคนดูได้อย่างอยู่หมัดผนวกกับการแสดงที่มีความยอดเยี่ยมกับโปรดักชันที่มีความยอดเยี่ยมก็นับว่าเป็นที่สุดของศิลปะภาพยนตร์ทำให้กลายเป็นหนังสยองขวัญชั้นยอดเยี่ยมของปี2019ได้เลยครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ The Lighthouse เอาไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ